เขาไม่ออกนะเคยครับพิษณุโลกครับอะไรนะเป็นครับแพ้ครับเจอที่พิษณุโลกหรือว่าอุตรดิตถ์พิษณุโลกครับไฟที่แล้วเลยพลาดเดี๋ยวเฮ้ยแล้วภาพล้มยกสี่ลูกกระตุกลูกที่ว่าเขาปักขาเนี่ยนะยกสี่วันนี้ก็เกือบเหมือนกันนะเจ็บหัวเข่าครับหัวเข่าชนยกสามแล้วเรามาได้จังหวะมีแต่เสียว่าวันนี้ก็เหนื่อยหน่อยครับวันนี้แต่ไก่กับไฟแล้วยังไงบ้างไฟนี้ซ้อมดีกว่าไฟที่แล้วครับไฟนี้ซ้อมกรุงเทพครับช่างกับลูกพี่เขาดูแลดีครับยกสี่ทำท่าเหมือนแย่งเลยนะใช่ครับพี่ครับเจ็บหัวเข่าครับหัวเข่าไปฮะแล้วยกสุดท้ายประคองตัวนะครับวันนี้ไม่ค่อยพอใจนะเพราะว่าถอยเยอะเกินถอยเยอะเกินถอยแล้วงอครับพี่เลี้ยงสั่งว่าอะไรบ้างครับพี่เลี้ยงสั่งให้ขยับแล้วก็ออกแข้งขวาแต่ทำไม่ได้ตามที่เลี้ยงแต่ว่าก็ยังชนะมาได้เนาะครับถือว่าล้างแค้นได้สำเร็จร่างกายเริ่มมีครับ 78% ครับยังไม่เต็มร้อยครับยังไม่เต็มร้อยเลยอาชีพมีไหมครับอาชีพมีอยากลูกพี่เสียมือหนึ่งครับมือหนึ่งราคาเป็นต่อได้ครับขึ้นมาวันนี้ทำสำเร็จแล้วยาขอบคุณนะครับขอบคุณลูกพี่เสียขอบคุณอาจารย์ต่ออาจารย์เหลิมอาจารย์ทุกคนอาจารย์เสียนทุกคนครับที่ดูแลที่ช่วยดูแลผลักดันแล้วก็ขอบคุณคนที่หารายการนะครับผมครับ